เดี๋ยวเรามาชมกันเลยวิธีการทำยาบำรุงเลือด2เม็ด3เม็ดยาพารา2เม็ดยาแก้แพ้2เม็ดต่อไปใส่150ไป1ขวดคนให้ยามันละลายคนไปเรื่อยๆครับหรือเราจะทุบตำตีมก็ได้ห้าย ห้ายมันเป็นพงเป็นละเอียดแล้วมาคนให้มันข้าวกันคนให้เป็นเนื้อเดียวกันระวังที่เรามาตอกไข่ใส จากนั้นเราใช้น้ำมักน้ำมักหรือน้ำเยี่ยมก็ได้เอามาผสมไข่จากนั้นเรานำเอ็มลอยกับยาที่ผสมมาแล้วมาใส่รวมกันThank you.
เดี๋ยวเรามาใส่น้ำบูดูเป็นน้ำบูดูหรือน้ำปลาลาก็ได้เพราะว่าพวกนี้มันจะเป็นน้ำมักยักษ์ปลาไม่จำเป็นต้องเป็นน้ำบูดูเอาน้ำปลาลาก็ได้เพราะว่าเป็นจากนั้นเราเทผสมให้มันเป็นเนื้อเดียวน้ำมักใช้น้ำเอี๊ยมก็ได้ถ้าใช้มักน้ำไม่ได้ใช้เอี๊ยมเขย่าไปเดี๋ยวมันเข้าฟ้าทิ้งไว้ประมาณสักอาทิตย์หรือสองอาทิตย์แล้วเราเคยเอามาผสมกับน้ำแล้วต้นไม้EP นี้พอแค่นี้ก่อนครับเดี๋ยวติดตามไหมใน EP หน้า